คนอายุเยอะถ้าหากว่าร่วมเพศบ่อยๆเนี่ยจะแบบเลือดจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะขาดสารอาหารอะไรไหมเพราะว่าแบบวูบบ่อยด้วยค่ะคุณหมอวูบบ่อยก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าร่วมเพศบ่อยหรือเปล่าไม่นะหมอว่าเป็นสัญญาณว่าคุณควรจะไปตรวจสุขภาพมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆการมีสุขภาพทางเพศที่ดีหรือยังมีความสามารถที่จะร่วมเพศได้ในอายุที่เยอะมันก็เป็นสัญญาณที่หลายอย่างว่าสมมติถ้าเป็นของผู้ชายก็คือการแข็งตัวมันก็ยังโอเคอยู่หลอดเลือดน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีระวูบบ่อยเนี่ยอ่ะเป็นสัญญาณแล้วว่าเอ๊ะพวกระบบหลอดเลือดหัวใจมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของพวกระบบประสาทหรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกเหมือนหน้ามืดหรือว่าจะวูบนะคะยังไงก็ไปตรวจร่างกายประจำปีค่ะค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบวูบปุ๊บคิดว่าขาดสารอาหารไปซื้อวิตามินรวมมาทานคือไม่เข้าท่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆไม่รู้ว่าอ่ะไอ้การที่เราวูบไปเนี่ยมันจะขาดวิตามินขาดสารอาหารหรือเปล่าค่ะยกเว้นเราก็รู้ตัวเองว่าเออวันนั้นไม่กินอะไรเลยอะไรเงี้ยอ่ะเหมือนอยู่ดีๆก็ฟาสติ้งแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ก็เลยวูบอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าอายุเยอะแล้วจะมีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการวูบเนี่ยหมอว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างไม่ระบบประสาทก็ระบบการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดไปตรวจร่างกายดีกว่าที่จะเหมือนสันนิษฐานเอาเองว่าเป็นจากอันนู้นหรือว่าเป็นจากอันนี้มันคือการเดาอ่ะในเมื่อในปัจจุบันเรามีเครื่องมือและอีกหลายๆอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงenjoy กับการมีเพศสัมพันธ์ที่มันมีความสุขได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวเองเนี่ยก็ไปใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อหาสาเหตุของไออาการวูบเนี่ยให้มันถูกต้องแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องดีกว่าที่เราจะไปเดาสุ่ม 4 สุ่ม 5นะคะ